ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับมั่วและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับก็2วันที่ผ่านมาก็หลายคนคงจะประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างจะเยอะนะครับฝนตกหนักมากจริงๆฉะนั้นช่วงนี้ก็คอยติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะใครที่เดินทางถ้าไม่ได้มียวดยานพาหนะก็อาจจะต้องพกร่มนะครับแล้วก็วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่มีภารกิจที่สำคัญการจราจร2วันนี้ติดขัดแล้วก็แสดงความห่วงใยเห็นใจคนที่เขาเรียกว่าอะไรจอดรถทิ้งไว้เห็นในภาพข่าวนะครับน้ำเข้ารถผมเองก็เกือบนะครับติดอยู่บริเวณขอบประตูเลยนะก็ช่วงนี้ในการเลือกสถานที่จอดรถนะก็ต้องดูให้ดีๆครับนะฉะนั้นจะไปไหนก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้นอกจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องของรถราเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบางท่านไม่รู้หรอกว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยฝนจะตกหนักหรือว่าน้ำจะท่วมขังเมื่อไรแค่ไหนฉะนั้นก่อนจะสตาร์ทเนี่ยดูในส่วนของเครื่องยนต์ให้ดีด้วยนะคะจะได้ขับรถขับราไปไหนเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียกลางทางนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของสุขภาพนะเราอยากจะให้คุณผู้ชมดูแลตัวเองจริงๆเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนนะบางคนบอกว่าเป็นทั้งไข้หวัดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ก็มีนะหรือแม้กระทั่งโรคที่บางครั้งเราคาดไม่คิดคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นณสมัยนี้ดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยใกล้จะเข้าสู่สงกรานต์แล้วนะก็ไม่รู้ว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยในเรื่องของภัยแล้งจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องของน้ำจะเป็นยังไงฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับเทศกาลที่จะมาถึงนะต้องบอกทุกๆปีก็จะมีอยู่สองด้านคือส่วนหนึ่งก็จะแล้งเหลือเกินอีกส่วนหนึ่งก็จะน้ำเยอะเหลือเกินนะคะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลับมาเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของการป้องกันการดูแลไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเองครับนะแล้วก็วันนี้นะคะตามคำสัญญาด้วยนะคะที่เดี๋ยวบอกว่าเราได้นำภาพนะคะบรรยากาศกับการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจดวงชะตาซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะมีหลายๆท่านค่ะทั้งมีคนใหม่ๆก็มีคนเก่าๆที่บริจาคกันเป็นประจำอยู่แล้วก็มีนะคะมาเจอกันมาพูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ว่าทุกคนหลังจากที่บริจาคเลือดเนี่ยเขาจะมีสีหน้าที่เหมือนกันคือสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองครับก็ไม่ให้เสียเวลานะครับก็เชิญรับชม VTR บรรยากาศในงานวันที่24ที่ผ่านมาได้เลยครับนะครับก็บางคนถ้ามาถึงก่อนก็บริจาคก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับครั้งนี้ต้องถือเป็นครั้งที่3ที่แฟนรายการเปิดดวง12ราศีรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตนะครับต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ต้องถือว่าทางสภากาชาดไทยก็ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยหลายท่านก็เดินทางไกลนะครับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีบางท่านแม้กระทั่งจะอยู่ที่กรุงเทพเองก็ชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับเข้ามาร่วมสร้างกุศลร่วมกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับและณขณะนี้เนี่ยก็เกือบจะ11โมงแล้วนะครับหลายท่านก็ทยอยบริจาคโลหิตใกล้จะแล้วเสร็จแต่บางท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับว่ายังเดินทางมาไม่ถึงเพราะปัญหาในเรื่องของการจราจรหลังจากแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงภาคเช้านะครับเดี๋ยวเราจะ move แล้วก็จะย้ายกันไปตรวจดวงชะตาครับที่จัตุรัสจามจุลีซึ่งครั้งนี้เราได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่ให้ทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการทุกท่านเพื่อเป็นการตอบแทนจิตที่เป็นกุศลนะครับซึ่งกิจกรรมในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มกันในช่วงภาคบ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมเองมีความตั้งใจที่จะสื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตถึงแม้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะไม่ได้มีคนเข้าร่วมเป็นหลักร้อยหลักพันก็ตามแต่อยากจะส่งสารไปบอกกล่าวให้กับคนทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาบริจาคร่วมกับเราในวันนี้ท่านเองก็สามารถนะครับที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาล
แต่ละจังหวัดที่ท่านพำนักพักพิงอาศัยอยู่นะครับเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขาดแคลนจริงๆในเรื่องของโลหิตนะครับซึ่งมันมีผลอย่างมากในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สะดวกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของสาขาของทางสภากาชาดไทยครับเข้ามาถึงนะครับก็จะต้องทำตามขั้นตอนนะครับก็คือในเรื่องของการกรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยบริจาคมาแล้วนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งบริจาคเป็นครั้งแรกอย่างท่านที่เห็นนี้นะครับก็เป็นแฟนรายการที่เพิ่งบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกนะก็มีทางเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งน้องทีมงานของเราขอให้คำแนะนำนะครับว่าจะต้องกรอกข้อมูลอย่างไรและหลังจากกรอกแล้วเสร็จจะต้องเดินตามขั้นตอนแบบไหนอันนี้คือในส่วนของการวัดความดันนะหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับใครที่เพิ่งเดินทางมาบางทีก็อาจจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียความดันถ้าสูงเนี่ยทางเจ้าที่ก็ยังให้เรานั่งพักก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนจะบริจาคครับใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคเลือดเลยนี่คือขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะเข้าไปบริจาคเลือดคือต้องตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพตัวเองก่อนก็จะมีคุณหมอให้คำแนะนำนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคเลือดหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนี่คือติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่ไหมคะจ้ะก็คือจะดูให้ว่าเลือดเราลอยหรือเปล่าพักผ่อนมาเพียงพอไหมแล้วก็จะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็หลังจากที่ติดบาร์โค้ดแล้วก็เดินขึ้นไปสู่ชั้นที่2นะครับเพื่อที่จะรอในเรื่องของการบริจาคโลหิตครับวันนั้นหลายท่านก็มาจากจังหวัดไกลนะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่กรุงเทพก็พยายามชักชวนพรรคพวกนะครับที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรมาบริจาคร่วมกันที่เห็นอยู่นี่คือกลุ่มแฟนรายการของเราทั้งนั้นนะครับแต่จากการพูดคุยสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลพวกเราก็บอกว่าในเรื่องของสภาวะการขาดแคลนในช่วงเวลานี้ส่วนหนึ่งจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะก็มีข่าวดีๆนะครับก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของปริมาณโลหิตเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสำรองมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจนะก็ยังเชิญชวนต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับคาบเกี่ยวมีนาเมษาเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องสำรองโลหิตเป็นจำนวนมากครับนั้นแม้ว่าตอนนี้นะใครที่อยากจะพลาดในช่วงของกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีไปเนี่ยถ้ามีเวลาก็ยังสามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาดไทยนะคะบอกว่าในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือปีใหม่เป็นช่วงของเทศกาลที่สูญเสียนะหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากเลือดเนี่ยบางทีแทบจะไม่พอเลยนี่ก็เป็นทนายความหนุ่มนะครับนอกจากบริจาคเลือดแล้วยังบริจาคเกล็ดเลือดด้วยนะในวันนั้นนะครับซึ่งการบริจาคส่วนนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากหน่อยนะครับแต่สามารถบริจาคได้ทุกเดือนนะแต่ถ้าเป็นโลหิตเนี่ย3เดือนครั้งการถ่ายทำตั้งใจที่จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับโดยรวมนะก็อยากจะให้คนที่ยังไม่เคยบริจาคเลยรู้สึกว่ากังวลหรือว่ากลัวเนี่ยโอ้ไม่ต้องเลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้คือหลังจากเสร็จในภาคเช้านะก็มีการรวมตัวกันนะครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะร่วมกับทางผู้บริหารของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับอันนั้นก็จะมีหลายๆท่านรอบนี้นี่ก็หน้าตาใหม่ๆก็มีใช่ครับคุณแม่คุณตาในบ้านก็มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางมาที่จานทุรีสแควร์นะครับบริเวณเซเอ็ดบุ๊กเพื่อที่จะมีการตรวจดวงชะตากันครับก็สถานที่ก็ตั้งอยู่ใกล้กันนะฮะสามารถที่จะเดินเท้าเข้ามาได้อันนี้เวลาในการเริ่มตรวจดวงชะตาก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนบ่ายเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่สำหรับทางซีเอ็ดก็มีการจัดเตรียมนะในเรื่องของที่นั่งพักผ่อนระหว่างรอการตรวจดวงชะตาบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างนะครับไปช้อปปิ้งซื้อหาข้าวของที่จำเป็นนี่ก็บริจาคกับเรามาประจำนะคุณสมภพนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งที่3แล้ว
ลายท่านก็อาจจะมีการได้พูดคุยหรือว่าได้รับการตรวจดวงชะตาผ่านช่องทางต่างๆของทางรายการในช่วงที่ผ่านมาหลายปีแต่วันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการตรวจดวงชะตาให้กับบุตรหลานก็มีครับหลายท่านนี่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือตรวจดวงนะครับให้กับน้องซึ่งเป็นบุตรสาวซึ่งกำลังประสบปัญหาในเรื่องของงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครับตรวจดวงชะตาการสดๆแบบนี้นี่คือต้องบอกว่าเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไปอย่างใดนะก็เป็นการตอบแทนสำหรับหลายท่านนะคะที่มาร่วมกันบริจาคเลือดนี่เองนะคะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันด้วยนะใครที่พลาดไปประมาณอีก3เดือนคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครับก็นี่คือเป็นการทางรายการนะครับได้มอบของที่ระลึกนะให้กับทางร้าน C1 นะครับที่จัตุรัสจามจุรีครับก็ต้องบอกว่าน้องทีมงานของเขาก็น่ารักมากนะครับดูแลเทคแคร์พวกเราเป็นอย่างดีตัวเล็กมาเป็นเพื่อนนะคุณพ่อคุณแม่บริจาคไม่ได้นะครับอายุยังไม่ถึงตัวเองก็รู้สึกร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็ได้ทำบุญไปด้วยเราก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างจากทำบุญที่วัดยังไงการจากบุญทำที่บุญที่วัดคือเราก็เป็นการบูรณะวัดเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ไปอย่างนั้นส่วนใหญ่นะฮะแต่อันนี้เราเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งแรกค่ะข้ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนจะมาบริจาคเมื่อคืนก็ทานน้ำก่อนนอนค่ะทานน้ำเยอะแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็ทานน้ำแล้วก็ทานข้าวที่ไม่มีไขมันนะคะพี่ว่าก็แตกต่างนะคะก็คือว่ามันเป็นบุคคลบุญคนละประเภทกันนะคะก็บริจาคเลือดก็คือว่าเหมือนกับก็เราบริจาคร่างกายช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ว่าทำบุญที่วัดเนี่ยเราก็เหมือนกับเพื่อพระพุทธศาสนาให้ศาสนาได้เจริญอยู่กับเราคู่เราไปตลอดนะคะเกล็ดเลือดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะต้องควรบริจาคจะต้องร่างกายสมบูรณ์นะเพราะว่าเขาจะต้องเอาเลือดเราไปตรวจประมาณหลอดนึงนะครับเพื่อทดสอบว่าเลือดเราสมบูรณ์พร้อมที่จะให้กับบริจาคให้กับประชาชนทั่วไปหรือเปล่านะครับคือเช่นมีไขมันไหมเลือดหนืดไหมหรือว่าเลือดจางไหมมันจะค่อนข้างสมบูรณ์กว่าการเจาะเลือดด้วยทางนิ้วนะฮะทีนี้เมื่อสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ถึงจะอนุญาตให้บริจาคเลือดผมว่าการให้ชีวิตคนอย่างเงี้ยนะจะไปในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยการให้โอกาสคนทุกอย่างมันก็ดีอย่างการบริจาคเลือดเนี่ยในเมื่อเรายังแข็งแรงยังมีโอกาสให้เขาได้เราให้ไปมันก็อย่างน้อยเราก็อิ่มใจเป็นสุขใจรู้สึกว่าร่างกายเรามันดีขึ้นค่ะเหมือนเราเป็นอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันก็หายมันได้ถ่ายเทเลือดนะคะทำงานในรูปบริษัทเปิดตัวอยู่ในบ้านก็โอเคถ้าจะทำงานสีเทาอาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะมันไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์ก็พูดตรงทุกอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือจากการติดตามรายการเปิดดวง12ราศีอ่ะแล้วก็ชอบอาจารย์โค้ชด้วยก็เลยมาบริจาควันนี้ก็ดีอะค่ะตอนบริจาคเสร็จก็แบบว่าตั้งจิตไว้เลยว่าที่เราบริจาคไปขอให้ใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีประโยชน์กับคนทั่วไปเราจะได้แบบรู้สึกดีมากๆขึ้นก็มีอะค่ะโดยเฉพาะแบบช่วงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในปีนี้เพราะว่าได้อยากรู้ก็เลยมาสอบถามกับอาจารย์โดยตรงอาจารย์ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยอะค่ะคือทางสภากาชาดก็ไปให้คนที่หลายๆอย่างไม่ว่าจะไปทางไหนอะค่ะก็ดีเยอะกว่าค่ะแล้วเห็นวันนี้มาดูดวงอาจารย์บางคนด้วยค่ะอาจารย์มานานก็ดูหลายๆอย่างท่านก็ตอบแบบตรงให้เราแก้ไขอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่เราจะได้ไปทำแล้วมันจะได้บรรเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราดูก็ไม่สบายใจให้เราคลายเศร้าใจไปได้ค่ะก็คือจะไปแก้ไขอะค่ะไปทำที่ว่าอาจารย์บอกให้ไปทำไปถวายพระอะไรเราก็จะไปทำเผื่อมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้ใจเย็นเกี่ยวกับผู้ครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเราตรงนะที่จะแนะนำเราอยากรู้ว่าตรงนี้เราจะไปทำอะไรเราจะไปได้แก้ไขตรงไหนให้มันดีขึ้นช่วงนี้จะเจออะไรเงี้ยพี่ดูทุกวันเลยค่ะก้าแปดโมงครึ่งแล้วพี่ก็ดูเรื่องเกี่ยวกับการใส่ชุดสีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอ๋อเคยมาช่วงนี้คือเขาติดป้ายประกาศว่าต้องสภากาชาดต้องการเลือดด่วนก็เลยมาบริจาค กับคุณอาเขาบริจาคประจำอยู่แล้วอะค่ะก็เลยมาบริจาค กับคุณอา
ก็ดีใจนะคะที่ได้บริจาคเลือดเหมือนการทำบุญด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าก็รู้สึกดีอะค่ะเหมือนทำบุญก็เหมือนทำบุญที่อื่นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการต่อชีวิตคนอื่นนะคะกำลังใจหรือว่าข้อคติเตือนใจอะไรเราเวลาเรามีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็มีที่พึ่งนิดหน่อยอะค่ะจากรายการนะคะเปิดเดือน12ราศีช่วงเช้าที่ดูกันทุกวันนะคะคราวที่แล้วจะมาบริจาคร่วมกับอาจารย์แล้วแต่ว่าบริจาคไปก่อนหน้าที่อาจารย์เขาจะจัดกิจกรรมคราวนี้ก็เลยรอให้มาวันนี้ค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาวันนี้เคยส่ง SMS ไปที่รายการแล้วก็สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเราอาจารย์ท่านก็แนะนำอย่างที่เนี่ยอาจารย์บอกว่าดาวศุกร์สวยให้ลองไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะความงามอะไรพวกนี้ค่ะอย่างเช่นเสริมสวยพี่ก็ลองไปตัดสินใจลองไปเรียนดูเพราะพี่จบสายทางด้านสัตวศาสตร์ที่คือมันคนละทางกับความสวยความงามเลยใจก็คือคิดว่าจะทำได้หรอแต่ก็ลองดูเหมือนเราลองทำดูกับสิ่งที่อาจารย์เขาบอกมาปรากฏว่าพอพี่ไปเรียนเนี่ยมันแบบง่ายมากมันกลายเป็นแบบทุกอย่างฉลุยมากจนกลายเป็นอาจารย์เขาก็ชมว่าเราทำได้ทำได้ดีเกินกว่าที่เราคิดใช่ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยมาถามอาจารย์ว่าจะเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยจะเปิดได้ช่วงไหนอะไรยังไงอาจารย์ก็แนะนำไปค่ะก็คือตอนนี้เรียนจะจบคอร์สแล้วจะเริ่มกิจการแล้วตามที่อาจารย์แนะนำก็รู้สึกอิ่มบุญนะคะเพราะว่าปกติเราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วเราก็รู้สึกวันนี้ดีใจด้วยที่ได้มาพบกับอาจารย์แล้วก็ได้ปรึกษาในสิ่งที่เราสงสัยแล้วอาจารย์เขาก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้เราได้หมดก็จะนำไปใช้เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบริจาคเลือดเท่าที่เข้าใจในด้านพระพุทธศาสนานะคะการที่เราบริจาคส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นทานให้ไปเนี่ยเป็นการบริจาคที่สูงสุดหรือการทำบุญที่สูงสุดนะคะเหมือนเราเสียสละส่วนต่างๆของร่างกายให้กับบุคคลอื่นที่เขามีชีวิตต่อไปรู้สึกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อะค่ะนะบางครั้งเราอาจจะกลัวครั้งแรกตอนนั้นเองแต่ถ้าเราผ่านความกลัวตรงนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะเริ่มดีครั้งที่2ครั้งที่3ได้ไปอีกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือคนเตรียมเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นรายการมิเรเคิลมาหลายปีแล้วค่ะโดยเฉพาะกับอาจารย์พรพจน์ติดตามมานานแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่แล้วอาจารย์พี่ว่าอาจารย์ทายแม่นแล้วอาจารย์ทันสมัยนะคะเอาว่าประโยชน์เนี่ยแน่นอนเลยอย่างที่อาจารย์พรพจน์ก็เคยกล่าวไว้ด้วยในรายการว่าเรื่องของสุขภาพเปรียบเสมือนเราเนี่ยเหมือนรถเราเป็นรถเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยมันจะตกตะกอนอะไรมากมายทำให้รถเนี่ยมันอาจจะทำให้รถมีปัญหาร่างกายคนเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการหมุนเวียนเลือดเนี่ยไม่มีการถ่ายเทเลือดออกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีการตกตะกอนนะฮะมันก็จะทำให้เกิดโอกาสไขมันอุดตันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเลือดบ่อยๆเนี่ยไขมันมันจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีการหมุนเวียนเลือดตลอดมันมีการสร้างเม็ดเลือดตลอดสร้างเกล็ดเลือดตลอดฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีระบบร่างกายให้มันมีการสร้างมันก็จะไม่มีอะไรตกตะกอนมันก็จะกัดจัดของเสียหรือของไม่ดีในร่างกายทิ้งไปหมดครับดังนั้นก็จึงแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีความกลัวเข็มหรืออะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์แน่นอนอิ่มใจนะฮะมีความสุขที่ได้ทำบุญได้ทำการกุศลให้กับประเทศชาติหรือการสาธารณกุศลพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญแล้วก็อย่างผมบอกเรื่องสุขภาพได้แน่ๆผมการันตีเลยอันนี้นะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาบริจาคเลือดนะคะเหมือนมาช่วยคนที่เหมือนมาต่อชีวิตให้เขาอะค่ะเขาต้องการเลือดมากที่โรงพยาบาลมาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เยอะๆขอบคุณอาจารย์พรพจน์ที่มาชี้ทางมาแนะนำมาดูดวงให้ฟรีว่าเราจะควรใช้ชีวิตแบบไหนแนะนำในเราให้เราทำยังไงให้มันดีชีวิตจะได้ดีขึ้นกิจกรรมดีๆของรายการนะคะดีมากเลยอะค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรื่องกิจกรรมบริจาคเลือดเนี่ยก็คือมันมีประโยชน์กับคนทั่วไปไม่มีประโยชน์ในวันนี้แต่ว่าเลือดของเรานี่ก็เอาไปบริจาค กับคนทั่วไปได้ตลอดนะคะอีก3เดือนข้างหน้าก็คิดว่าจะมาอีกนะคะถึงแม้ว่าคนมาเยอะมากเลยนะคะแต่ก็รอว่าจะได้เจออาจารย์ให้ข้อมูลที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเลยอะค่ะเอาไปปรับปฏิบัติใช้ได้จะบอกว่าบริจาค100ทีก็กลัว100ทีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่นิดเดียวเจ็บนิดเดียวหรือว่าได้ต่อลมหายใจคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเวลาทำแล้วก็รู้สึกสบายใจเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็อยากให้คนมาบริจาคนะคะนี่คือทั้งภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมในวันนั้นแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยว่าจะเป็นการบริจาคเลือดหรือว่าการตรวจสอบดวงชะตาเองก็ตามฉะนั้นคุณผู้ชมได้เห็นแล้วบางท่านก็เป็นแฟนรายการที่ติดตามกันมานานแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการหรือว่าในการบริจาคเลือดบางท่านเป็นครั้งแรกเหมือนกันจ้ะแล้วมีแบบแฟนกลุ่ม7โมงมาเลยนะมวย
นะครับก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านรวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้ครั้งนี้เนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบพระคุณมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบนี้ใครพลาดไปเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะประมาณอีก3เดือนเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกก็จะนำข่าวมาฝากถึงคุณผู้ชมกันแบบนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมของ12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่26มีนาคม2558วันนี้วันโกนนะครับจันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมาแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องบอกว่ามีหลายคนนะครับอยากเข้ามาข้องเกี่ยวหยิบยื่นโอกาสหรือแม้กระทั่งการชักชวนโน้มน้าวนะโดยรวมวันนี้จะได้ลาภผลจากคนที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องแต่เงินทองเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับวันนี้แน่นอนฮะอยู่ใกล้คนบางครั้งอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดความรักหัวใจเช่นเดียวกันให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวใจนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจนะครับหรือมีโอกาสมีทางเลือกเลือกในสิ่งที่มันใช่ใกล้ตัวทำในสิ่งที่เป็นไปได้อะไรที่ต่างจนเกินไปมันยืนระยะไม่อยู่นะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องต้องบอกว่าไม่เอื้อนะแต่ด้านดีก็ต้องบอกเอาตัวรอดเพราะความมีวินัยส่วนงานวันนี้เด่นในเรื่องของการแข่งขันนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานอย่าคาดหวังนะครับโดยเฉพาะกับอะไรที่เคยได้เคยมีวันนี้ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจคนรอบข้างด้วยวันนี้เงื่อนไขบางอย่างที่เปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ล่วงรู้ฉะนั้นอย่าไปโกรธนะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ขยับขยายลำบากอาจจะติดในเรื่องของพวกข้อผูกมัดหรือพันธะผูกพันต่างๆความรักหัวใจกลับด้านนะครับถ้าไม่ได้ข่าวดีก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการวันนี้อาจจะเกิดในเรื่องของการโยกย้ายหรือมีความเปลี่ยนแปลงและส่งผลในเรื่องของงานแต่หัวใจทายดีครับมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจพูดคุยปรับได้ส่วนในเรื่องของเงินทองจัดลำดับความสำคัญนะครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้จ่ายทั้งจรและประจำและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงสำคัญที่สุดกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่ามองโลกในแง่ลบนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่ผ่านแล้วผ่านเลยไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ทางพุทธบอกว่าให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับอย่าเปรียบเทียบหัวใจไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้สิ่งเล็กๆสำคัญนะครับถ้าหากมีโอกาสจะได้เริ่มต้นหรือจับอะไรใหม่ๆอยากจะให้มองในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาส่วนเงินทองให้หาตัวกลางคนแทนไม่ว่าจะเจรจาปัญหา
จรจาต่อรองเรียกร้องสิทธิประโยชน์อย่าคุยเองหัวใจทรงไม่หวือหวาครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสิ่งเล็กๆสำคัญนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งที่เราคิดสิ่งประดิษฐ์ให้กับคนที่มีอำนาจคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้สภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับแต่ระวังอย่าเห็นแก่ได้มากจนเกินงามหัวใจวันนี้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องสำคัญนะครับสีถูกชะโลคาสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกหาสิทธิประโยชน์นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานมี2ด้านนะครับแม้จะพบเจอกับลักษณะการที่มีปัญหายากลำบากแต่วันนี้ต้องบอกว่าสู้ไม่ถอยนะฮะกัดไม่ปล่อยเงินทองก็เช่นเดียวกันต้องออกแรงต้องหมุนจึงจะบริหารสภาพคล่องได้แต่หัวใจไม่เด่นนะฮะเต็มที่ก็ได้แค่แอบมองแอบรักแอบชอบสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้ความเพียรพยายามสำคัญที่สุดเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับได้รับความไว้วางใจมากขึ้นนะฉะนั้นวันนี้ใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แต่หัวใจมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่างานเด่นเรื่องผู้ใหญ่แต่ความรักกุ๊กกิ๊กอาจจะเกิดกับคนที่อ่อนวัยกว่าเงินทองวันนี้ไม่เด่นนะครับทุกอย่างผิดฟ้าผิดฝั่งและดูขาดเกินสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประเมินศักยภาพตัวเองให้ดีนะครับแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่อย่าทำอะไรที่เกินกำลังระยะยาวสำคัญนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้เข้าทำนองรักซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองผ่านมือครับความรักหัวใจภาพรวมยังดีอยู่ฮะอบอุ่นอยู่กันพร้อมสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานให้เน้นการสื่อสารนะครับอย่าไปตัดสินใจอะไรเองคิดเองนะครับเพราะว่าหลายอย่างหลายเงื่อนไขมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดเงินทองรวมถึงการลงทุนพึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้มีจำกัดนะครับความรักหัวใจต้องหนักแน่นกับสิ่งที่คิดแล้วสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลหรือนะครับการสนับสนุนเบื้องหลังโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับกันเลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งต่างเพศหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราคานี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ